มีเรื่องแปลกๆที่ย่าคุณเฉลิมเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนโน้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งแม่มอบหมายให้เขานั่งเฝ้าข้าวฟ้อนที่ยังไม่ได้นวดเพราะว่านกแล้วก็ไก่เนี่ยมันชอบมาจิกกินเด็กชายคนนี้ชื่อน้อมเด็กชายน้อมก็วิ่งเล่นวนเวียนอยู่แถวแถวนั้นเพื่อคอยดูไม่ให้สัตว์มาจิกกินข้าวฟ้อนที่พ่อแม่ใช้ควายลากบรรทุกล้อเลื่อนมาเอามากองไว้ในลานเพื่อสำหรับจะนวดให้เป็นข้าวเปลือกในเวลาต่อไประหว่างที่วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นไก่สามตัวเป็นไก่ของคนข้างบ้านที่มันข้ามขอบรั้วมากำลังก้มหน้าก้มตาหาจิกกินเมล็ดข้าวเปลือกที่ยังอยู่ในรวงข้าวเป็นการใหญ่พอเห็นเข้าก็คว้าไม้มาได้ท่อนหนึ่งก็คว้างใส่ไก่ทั้งสามตัวไปอย่างสุดแรงเกิดนะไม้ท่อนนั้นก็ปิวหวือเข้าไปในกลุ่มไก่ทั้งไก่ก็ตกใจร้องกระตากระตากระพากันบินหนีข้ามรั้วไปหมดต่อมาเขาถึงได้รู้ว่าไก่ตัวหนึ่งโดนไม้ของเขาเข้าที่ตาข้างขวาเป็นไก่ตัวเมียสีดำๆทำให้ตาเขามันบอดไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดเจ้าของไก่ก็ไม่รู้ว่าไก่ของตัวไปโดนอะไรมาถามใครก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเด็กชายน้อมก็ไม่ยอมพูดความจริงแต่ว่าเขาก็บอกกับพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ก็ต้องเก็บเป็นความลับพวกเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็ไม่เห็นตอนที่เขาเอาไม้เขี้ยงไก่เพราะว่าตอนนั้นก็มัวไปหาที่ซ่อนตัวกันอยู่ตอนนั้นก็เล่นซ่อนแอบกันแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินที่มีคนหนึ่งเห็นไม่ใช่เด็กอ่ะแต่เป็นยายแก่ยายแก่คนนี้หูตาไม่ค่อยดีแต่ยังสู้อุตส่าห์พูดบอกเห็นเด็กผู้ชายเนี่ยไอ้เจ้าน้อมนี่เอาไม้ขว้างไก่ตัวนั้นทีนี้ก็เป็นเรื่องสิก็เกิดซักถามคาดคั้นกันแต่เด็กชายน้อมก็ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมรับไม่ว่าจะโดนข่มขู่ยังไงก็ตามเด็กชายน้อมก็บอกผมเปล่าผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่ได้ทำพูดอยู่แต่อย่างเนี้ยแต่พอเขาให้เด็กสาบานเด็กก็กลัวพ่อแม่ของเด็กชายน้อมก็พูดว่าเอ๊ะมันมากเกินไปแล้วแล้วก็บอกให้ลูกเข้าบ้านไปทีนี้ก็เป็นที่เจ็บใจของเจ้าของไก่มากเรื่องนี้ก็เป็นเหตุให้สองครอบครัวที่มีขอบรั้วติดกันเกิดความบาดหมางไม่มองหน้ากันยายปากบอลที่บอกเห็นเด็กชายน้อมทำเนี่ยเป็นพวกพ้องของเจ้าของไก่บ้านนั่นแหละแล้วแม่ไก่ตัวนั้นก็แปลกจริงๆตาบอดแล้วมันก็ยังไม่เข็ดนะยังเข้าไปหากินในบ้านเขาอีกเด็กเห็นก็ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกให้ไล่ไก่ไปเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไก่มาเป็นอะไรตายในบ้านเราก็จะนำความเดือดร้อนมาให้เพราะว่าคนกำลังบาดหมางกันอยู่ย่อมจะต้องมีอคติต่อกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วพอเด็กชายน้อมไปไล่ยายแก่ข้างบ้านเนี่ยก็เหมือนจะคอยจับตาดูอยู่ก็ไปฟ้องเจ้าของไก่ว่าเจ้าน้อมเนี่ยมันไล่ไก่ความจริงเจ้าน้อมเนี่ยมันไล่โดยการโบกมือแล้วก็เฮ้วเฮ้วเบาๆแต่ยายแก่ไปฟ้องว่าเด็กเอาก้อนดินขว้างก็ทำให้เจ้าของไก่เนี่ยโกรธแค้นมากกลด่าว่าไอ้เด็กเวรไอ้เด็กจังไรไก่ตาบอดก็ไม่เว้นคอยดูต่อไปเถอะหูตามึงจะต้องเป็นอย่างไก่บ้างไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ของเด็กได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจที่ด่าลูกของเขาก็ตอบโต้ไปว่าลูกไม่ได้ทำอย่างนั้นเด็กแค่โบกมือไล่เท่านั้นเองอีกฝ่ายก็ไม่ฟังปักใจเชื่อคำพูดของยายแก่ยายแก่คนนี้ตาไม่ดีเห็นมั่งไม่เห็นมั่งแต่ยังอุตส่าห์พูดเป็นตุเป็นตะตอหลดจริงๆแต่ที่สำคัญนะแกสะใจมากที่เด็กแล้วก็พ่อแม่ของเขาโดนด่าเพราะว่าแกไม่ชอบครอบครัวนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแกก็หัวเราะชอบใจอย่างที่บอกไปแล้วว่าไก่ชอบเข้าบ้านนั้นมันก็เข้าอีกเด็กก็ไล่ไปทุกทีไล่ทีไรยายแก่ก็เอาไปฟ้องเจ้าของไก่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันอีกตามเคยจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายน้อมก็โดนเล่นงานเดินสวนทางกับเจ้าของไก่เลือดร้อนคนนี้อีตาลุงคนนั้นตบหน้าเจ้าน้อมฉาดใหญ่จนเด็กล้มลงไปในป่าหญ้าข้างทางแล้วแกก็เดินไม่รู้ไม่ชี้กลับบ้านปล่อยให้เด็กมึนงงอยู่นานกว่าจะลุกขึ้นมาได้มือแกหนักมากเลยทำเอาหูของเด็กชายน้อมไม่ได้ยินอะไรเป็นหูข้างซ้ายเด็กกลับบ้านก็เล่าให้พ่อแม่ฟังนะลุงเจ้าของไก่ไม่ยอมรับแกหาว่าเด็กคงจะเล่นซนหกล้มเอาหูไปกระแทกอะไรเอาเองอย่ามาโทษแกนะแกไม่รู้เรื่องแล้วแกก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นด้วย
เด็กก็เจ็บปวดหูข้างซ้ายมากสมัยก่อนหมอรักษาก็หาไม่ได้ก็เยียวยาเขาด้วยยากลางบ้านหมอแผนโบราณก็ทำให้เด็กหูหนวกไปข้างนึงไม่ค่อยได้ยินอะไรเจ้าของไก่ก็พูดว่านั่นเป็นเวรกรรมที่เขาทำไว้กับไก่ว่าอย่างนั้นส่วนยายแก่บางเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรรมตามทันแล้วแกก็ทำเป็นสงสารเด็กแต่คนเขาก็รู้ว่าแกเป็นคนยังไงแกเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกมาตั้งแต่สาวจนแก่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงยายบางเนี่ยแม่ไก่ตาบอดตัวนั้นต่อมามันก็โดนเชือดโดยเจ้าของไก่นั่นเองแหละตั้งวงเล่าที่บ้านจับมาจัดการด้วยมือของเขาเองแหละก่อนจะทำก็กลด่ามันหาว่าเสือกไม่เข้าเรื่องชอบไปบ้านโน้นบ้านนี้ไปบ้านคนอื่นไม่อยู่บ้านตัวเองต้องลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการประหารชีวิตแกทำพูดทำเป็นเรื่องตลกซะอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เชือดคอมันจริงๆเชือดไก่ต้มยำทำแกงแกล้มเหล้ากินกับเพื่อนผูงส่งเสียงเฮฮาน่าสนุกพอเมาก็เกิดพลั้งปากพูดออกมาเรื่องที่ตบบ้องหูเด็กจนเด็กหูหนวกพ่อแม่เด็กก็เกิดได้ยินคนข้างบ้านอีกคนนึงก็ได้ยินพ่อแม่เด็กก็เจ็บใจมากแต่เป็นคนทำมาหากินต่างจากอีกฝ่ายซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แต่เจ็บปวดใจทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็คืนนั้นแหละอีตาลุงเจ้าของไก่ขึ้นบันไดอีท่าไหนไม่รู้คงจะเมาหรือไงพลัดตกลงมาหัวฟาดขอบอ่างล้างเท้าเลือดโชกจะปางตายรอดมาได้แต่สมองไม่ค่อยดีมักจะปวดหัวพอปวดหัวก็หงุดหงิดเอะอะโวยวายด่าลูกด่าหลานเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่รู้ขุดขึ้นมาด่าว่าจนคนเขาเกลียดปากแกมากไม่มีใครเข้าหน้าแกติดแล้วแกมักจะทำหน้าย่นอยู่ตลอดเหมือนกับไม่พอใจเกลียดชังโลกทั้งโลกเลยทีเดียวแกกลายเป็นคนเพี้ยนไปอย่างนี้มีคนพูดว่าเพราะแกทำให้เด็กหูหนวกแต่แกก็ยังเกลียดเจ้าเด็กชายน้อมอยู่เห็นเด็กทีไรแกจะชี้หน้าด่าหยาบๆคล้ายๆเด็กก็ต้องวิ่งหนีทุกทีเพราะกลัวแกมากกลัวหนักๆเข้าตอนหลังเขาก็หามีดมาพกติดเอาไว้ถ้าโดนแกทำร้ายจะได้เอาไว้ป้องกันตัวมีดพกก็ทำให้เขาอุ่นใจพ่อแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกเอามีดไปพกไว้จนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งเด็กออกไปหลังหมู่บ้านเสร็จแล้วไปเจอกะลุงอีตาลุงคนเนี้ยแกเห็นเท่านั้นก็ปรีเข้ามาหาเด็กชายน้อมก็ตกใจจะวิ่งหนีแต่ตรงนั้นมันเป็นมุมอับแกไล่ต้อนจะมุดป่าหนีก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นป่าไผ่ที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมอีตาแก่เกลียดเด็กก็คำรามข่มขู่ตลอดเวลาว่าจะฆ่าให้ตายจะฆ่าให้ตายพอแกเข้าใกล้เกือบประชิดตัวเด็กก็นึกได้ว่าตัวมีมีดพกติดตัวเขาก็ชักมันออกมาถือไว้ตาแก่เห็นก็ยิ่งโกรธจัดตะโกนด่าไอ้เด็กแว่นมึงจะเอามีดแทงกูเหรอฮะไอ้เด็กแว่นซื่นมึงไม่รู้จักกูซะแล้วกระโดดเข้าไปไล่ขวาคอเด็กเด็กหลับหูหลับตาเสือกมีดพรวดสวนออกไปได้ยินเสียงร้องโอ้ยลืมตาก็เห็นตาแก่คนนั้นล้มลงไปเอามือกุมสีข้างเลือดนี่แดงเนี่ยเขาเด็กตกใจวิ่งหนีเข้าบ้านกระหืดกระหอบไปเล่าให้พ่อแม่ฟังโชคดีตาแก่คนนั้นไม่เป็นอะไรมากแค่สีข้างเวอะไว้เท่านั้นนะแผลไม่ได้เข้าลึกถึงท้องไส้อะไรแกเอาเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่เด็กก็โดนลงโทษบ้างก็ไม่หนักหนาอะไรเพราะว่ายังเด็กแล้วแกก็เป็นฝ่ายก่อเรื่องขึ้นมาก่อนด้วยอีตาลุงแกเจ้าของไก่นี่ต่อมาตอนหลังภายหลังเกิดเรื่องได้ไม่นานแกก็ป่วยตายส่วนเด็กชายน้อมนี่โตขึ้นหูที่หนวกก็ค่อยยังชั่วได้ยินดีเกือบปกติมันก็น่าแปลกอยู่ไม่น้อยพอหูเขาได้ยินชัดเจนดีกว่าตอนแรกขาข้างซ้ายก็โดนเศษเหล็กกระเด็นใส่ขณะที่ไปทำงานอยู่ในโรงกลึงที่กรุงเทพก็ทำให้ตาข้างนั้นเกือบบอดรักษาก็เสียเงินไปมากแต่ก็พอมองเห็นได้แต่ว่าไม่ชัดอะแล้วคนอื่นก็ดูออกว่าตาข้างนั้นของเขาผิดปกติส่วนยายแก่พังผืดนั่นที่ชอบฟ้องทำให้คนอื่นเขาทะเลาะกันภายหลังแก่หนักเข้าตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินน่าจะเป็นไปตามอายุแต่บางคนก็บอกว่าอายุแกแค่70กว่ายังไม่น่าหูตาเสื่อมรวดเร็วขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะเวรกรรมไอ้ความสอดความเสือกของแกนี่เข้าแทรกผสมโรงด้วยต่อมาแกก็ตายส่วนเด็กชายน้อมที่เติบโตเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มใหญ่ละเขาไม่ได้ทำงานโรงกลึงเพราะว่าเกิดผวากลัวตายอีกข้างจะบอดเขาก็เลยลาออกกลับมาอยู่บ้านเกิดทำนาทำไร่แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง
นะมาได้แม่ไม้เนี่ยแม่ไม้ทรงเครื่องแล้วก็มีลูกกับแม่ไม้คนนึงเป็นเด็กผู้ชายตาข้างที่มองไม่ค่อยเห็นของเขาเวลาต่อมามันก็บอดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยก็อาศัยตาเพียงข้างเดียวที่เหลืออยู่เขาก็นึกถึงเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับไก่ตัวนั้นแล้วก็เล่าเรื่องความผิดพลาดในวัยเด็กให้กับลูกชายฟังเพื่อลูกจะได้ไม่ทำบาปอย่างเขาลูกก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเขาก็สอนลูกบาปกรรมมีจริงนะลูกอย่าทำบาปเนี่ยดูตาพ่อสิลูกที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อทำให้ตาแม่ไก่บอดพ่อก็เลยต้องตาบอดบ้างเขาก็สอนลูกเต้าของเขาไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องการทำบุญทำทานเนี่ยเมืองไทยกับเมืองจีนเขาทำไม่เหมือนกันนะที่พระวจีสัตยารักษ์ท่านเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าพุทธศักราช2465วันที่19เดือนมกราคมท่านบันทึกไว้ว่าประมาณเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วเมื่อข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยครั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีรับสั่งโปรดให้ข้าพเจ้าไปสืบข้อราชการเรื่องพระยวนลงเรือขึ้นไปทางเมืองเหนือด้วยกิจธุระทราบข่าวว่าเรือที่พระยวนโดยสารไปนั้นถูกลมพายุพัดกระหน่ำหนักที่ลำแม่น้ำจนเรือล่มลงพระยวนจะเป็นอันตรายหรือประการใดก็ยังหาทราบไม่ให้ข้าพเจ้าไปสืบถามพระยวนที่วัดเพื่อทราบข่าวเหตุร้ายเหตุดีถึงเวลาค่ำข้าพเจ้าชวนคนจีนพูดไทยได้คนหนึ่งไปด้วยเมื่อเดินไปข้าพเจ้าได้ถามถึงเรื่องที่เมืองจีนว่าการทำบุญสุนทานนั้นข้างฝ่ายจีนนับถือว่าเป็นบุญอย่างสูงอย่างดีนั้นมีหรือไม่ถ้ามีเขาทำกันยังไงทำเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าคนจีนคนนั้นก็บอกว่ามีแล้วก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าทานที่พวกเขาทำแล้วถือว่าได้บุญแรงนั้นก็คือเช่นคนหาบผักกาดมาเที่ยวเร่ขายด้วยความยากจนถ้าเราจะทำทานเราก็หาโอกาสที่จะทำคือรอให้คนที่หาบผักกาดหยุดพักในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อคนหาบผักไปปัสสาวะห่างจากหาบผักผู้ที่จะทำทานแต่ลำพังผู้เดียวนี่ต้องเอาเงิน10เหรียญหรือว่ามากน้อยแค่ไหนก็ตามให้นำเงินจำนวนนั้นไปซุกไว้ที่มัดผักกาดอย่าให้เจ้าของผักกาดรู้เห็นและคนที่หาบผักกาดกับคนที่ให้ทานต้องไม่รู้จักกันถ้ารู้จักกันหรือว่าให้ต่อหน้าบุคคลอื่นทานที่ทำนั้นบุญย่อมน้อยไปส่วนคนที่หาบผักกาดขายคนนั้นได้พบเงินในระหว่างเวลาขายผักก็ดีหรือพบเงินเมื่อกลับมาถึงบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ดีก็เกิดความปลาบปลื้มปิติใจเหลือเกินเขาจะเกิดความพิศวงสงสัยว่าไม่รู้เงินของใครมาซุกไว้ในหาบผักของเขาครั้นไม่มีผู้ใดมาไต่ถามทวงถามเงินนั้นก็ยิ่งมีความปลาบปลื้มยินดีมากขึ้นผู้ที่ได้บริจาคทานอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนี้มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นคือปราศจากความยากจนมีแต่ได้ลาภบังเกิดโชคหนุนพูนผลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีจนสามารถนับเป็นผู้ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ตั้งตนเป็นปึกแผ่นแน่นหนามีบ้านเรือนเป็นหลักเป็นฐานดังชายชาวจีนได้เล่าให้ฟังนี้ครับนั่นก็คือบันทึกของพระยาวจีสัตยารักษ์ซึ่งท่านเป็นผู้บันทึกเรื่องบุญกรรมในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นคนแรกเลยที่ให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ